ได้อุปกรณ์แล้วเป็นกระคุกกระมีดเดี๋ยวเขาสิไปตัดหน่อไม้กันนะพี่น้องเด้อผมสิพาไปตัดหน่อไม้อย่าปล่อยให้มันยาวเกินนะคะเพราะว่าขามันแตกนอไปทั้งใดมันสิลำทีไปทั้งนั้นนะคะแล้วก็ขออภัยตอนนี้มันปลูกอยู่ใกล้เขตแดนนะคะมีกอนี่กอเดียวนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเอาออกเมื่อแล้วค่ะใส่รถแมคโครจกออกเบิ่งแล้วจะจ้องไว้กอเดียวนะคะจ้องไว้เฉพาะพอกินนะคะทุกคนค่ะเพราะบ่ได้ซื้อนะเพราะว่าถ้าจ้องไว้หลายมันสิเกิดการหกแล้วใบไม้ล้นทําความสะอาดบ่ไหวนะคะแห่งไก่เขตแดนแห่งอันตรายนะคะทุกคนค่ะคุมพวงจะบ่ให้มันล้ำไปทีเพิ่นโดยเด็ดขาดนะคะทุกคนเดี๋ยวมันมีปัญหาได้อยู่6นอนะคะทุกคนค่ะในพอต้มอยู่นะคะทุกคนเฮาก็เล็มเอาน้อยใดที่มันยาวเฮาก็เล็มเอาเบิดนะคะทุกคนนอมันสั่นเฮาก็อย่าพึ่งไปเอานะคะรอให้มันขึ้นพร้อมกันแล้วค่อยมาเอานะคะเอาหน่อที่มันเท่าๆกันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อในพอต้มอยู่ต่อไปไปทําการแกะเปลือกออกนะคะทุกคนแกะเปลือกเพื่อจะต้มนะคะทุกคนได้หน่อไม้เสร็จแล้วนํามาปอกเปลือกนะคะทุกคนค่ะปอกเปลือกแล้วก็ซับตรงที่มันแก่ออกนะคะนี่เอาเปลือกออกเอาเฉพาะแกนข้างในนะคะอ่อนๆ นะคะเปลือกอยู่ข้างนอกจะเอาทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนค่ะฝานบางๆนะคะให้มันได้หลายๆชิ้นเนาะเวลาเฮาแจกพี่แจกน้องกินเฮาก็ให้แบ่งกันไปผู้ละ2ชิ้น3ชิ้นนะคะถ้าน้อนึงมันก็สิหนามันก็สิอาจสิบ่ยังบ่ทันได้สุกง่ายถ้าเวลาต้มเฮาหั่นออกบางๆบางๆชิ้นบางๆสิเวลาต้มก็จะสุกง่ายนะคะนี่ฝานออกหมดเลยนะคะได้ประมาณครึ่งหม้อฝานออกแล้วได้ครึ่งหม้ออยู่ค่ะพี่น้องคะได้หลายอยู่6 7หน่อก็ได้พอกินจ้าประหยัดอาหารไปได้หลายคาบอยู่ค่ะเอากินกับน้ำพริกกะปิก็ได้ส้มตำก็ได้หรือน้ำพริกปลาแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะเฮ็ดคนเดียวนะคะตอนนี้อยู่ผู้เดียวนะคะบ่มีผู้ช่วยเลยนะคะ